เกื้อกูลกันและกันตรงนั้นพืชกับสัตว์มันเกื้อกูลกันและกันก็เรียกว่าเป็นห่วงโซ่อาหารของกันและกันนะครับมันก็เป็นการสร้างพัฒนาการวิวัฒนาการให้เจริญเติบโตขึ้นแข็งแรงขึ้นทั้งพืชและสัตว์พืชก็แข็งแรงขึ้นสัตว์ก็แข็งแรงขึ้นโอเคไหมแต่ทั้งนี้นั้นมันอยู่ตกอยู่ภายใต้ความกดความดันความชื้นความร้อนของชั้นบรรยากาศโลกมันอยู่ภายใต้ตรงนั้นนะครับเงื่อนไขจริงๆคือภูมิอากาศโลกแล้วกันตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นพืชกับสัตว์เวลามันเกิดขึ้นมาในแต่ละส่วนของโลกมันก็อยู่ของมันได้เช่นพืชทะเลทรายสัตว์ทะเลทรายเห็นไหมครับพืชอาณาบริเวณที่มันหนาวสัตว์อยู่ฐานที่ที่มันหนาวเย็นมันก็อยู่ของมันได้อย่างเงี้ยใช่ไหมพืชกับสัตว์ที่อยู่ในโซนอบอุ่นของโลกใบนี้มันก็อยู่ของมันได้พืชกับสัตว์ที่มันอยู่ในโซนของคำว่าร้อนมันก็อยู่ของมันได้พืชสัตว์เหล่านี้มันก็เคลื่อนที่เข้าหากันมันก็ผสมปนเปกันมันเหมือนกับธรรมชาติมันคัดสรรตัวที่แข็งแรงกว่าก็อยู่ได้อยู่ดีตัวที่อ่อนแอกว่ามันก็ไปเวิร์นๆมันเป็นปกติของวัฏสงสารที่ว่านี่นึกออกเนาะกลับมาถึงวิทยาศาสตร์เคมีเนี่ยครับมันมาจากอนินทรีย์คือสิ่งที่ไม่มีชีวิตพอผลิตสร้างขึ้นมามันมาทำลายชีวิตนะครับจำไว้เลยพี่เอาปูนกานาผากไว้เลยลุงเนี่ยกาเรียบร้อยแล้วนะครับที่ว่าเนี่ยวิทยาศาสตร์สาขาเคมีสิ่งนั้นเรียกว่ายาเคมีนะตัวนี้ฮะมาทำลายทั้งพืชและสัตว์จำหน่อยครับตรงนี้มาทำลายทั้งพืชและสัตว์นะครับนะจำหน่อยก็ดีเทใส่หญ้าตายอย่างนี้เป็นต้นนะเทใส่ควายมีแผลเวอะหวะเลยใช่ไหมแล้วเทใส่ปากคนจะเหลือไหมเนี่ยเทใส่ปากมนุษย์จะเหลือเนี่ยตับไตไส้พุงม้ามไปละไปเวิร์นๆเลยพี่กรณีอย่างเงี้ยคนไม่รู้คือไม่รู้เนาะคนรู้ก็โอ้ใช่รู้งอกเห็นด้วยว่าไปนู่นผู้ใดที่เห็นด้วยกับรู้งอกก็อยู่บ้านหลังเดียวกันก็แล้วกันเนาะคนที่เขาไม่เห็นด้วยก็ปล่อยเข้าไปใช่ไหมก็ไม่อยู่แค่นี้มนุษย์เห็นด้วยพอใจเข้าใจมั่นใจไปด้วยกันขึ้นเขาลงห้วยพึ่งพากันทางตรงทางอ้อมประมาณนี้นะครับเมื่อเรารู้จักวัฏจักรของธรรมชาติมันหมุนเวียนเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าใจมันให้ได้ทั้งหมดรวมถึงชงขึ้นอยู่กับความกดความดันความชื้นและความร้อนของสิ่งแวดล้อมเรียกว่าอากาศโดยรวมใครก็ตามที่เข้าใจในกรอบอ้างอิงที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้ผู้นั้นจะใช้ชีวิตง่ายเยอะมากง่ายเยอะเลยนะครับเอาล่ะสรุปก็แล้วกันว่าใครก็บอกว่ายาเคมีดีก็ไปบริโภคกันเอาเองแล้วกันนะสำหรับลุงบอกว่าเป็นพิษเห็นไหมเนาะสงลุงเนี่ยอากาศเป็นยาน้ำทุกอย่างเป็นยาพืชหรือผลไม้เป็นยารักษาตัวเราคนที่เขาบอกว่ายาทำด้วยเคมีก็ว่ายาเรื่องของเขาแต่เราเรียกว่าพิษนะครับลูกงอกเนี่ย 100% เลยเป็นพิษนะโอเคนะจับตัวนี้ก็เป็นแบ่งกันมาถึงวันนี้ผมว่าไม่น่าจะคิดแล้วล่ะสรุปได้แล้วครับว่าถ้าหากว่ายาดีเคมีดีมนุษย์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมามากมายขนาดนี้หรอกครับเห็นไหมแม้แต่ประเภทที่ประเทศที่เขาผลิตยุงยามาซื้อมาขายกันทั่วโลกคนในบ้านเมืองเขาก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บเต็มแค่นี้ทำไมคิดไม่ได้นะจริงๆไม่ต้องคิดเลยที่ว่านะลุงเล่าให้ฟังปุ๊บพยักหน้าก็เป็นกระปอมเลยแหละครับใช่ไหมรู้จักกระปอมไหมเนี่ยพยักหน้าก็กักแปลว่าเข้าใจรู้เข้าใจนะคนในบ้านหลังเดียวกันก็อยู่ในกรอบนี้นะครับและจะอยู่ด้วยกันนานๆนะครับ
คนไหนที่คิดตามกว่านี้ก็คิดได้ทำตามมันก็ตามใจทยาสาย 7-8,000 ล้านคนเนี่ยลุงก็ไม่สามารถที่จะให้ใครเชื่อใครหรือไม่ให้เชื่อใครทำไม่ได้หรอกครับแต่พร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังคนไหนที่คิดว่า get into เข้าใจนำมาใช้ในชีวิตประจำวันให้มันเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์นะครับถ้าใครเข้าใจได้ก่อนได้ทันก็แปลว่าเออรู้ทันรู้ก่อนแล้วเราก็จะไม่มีโรคเรื้อรังที่เขาว่าและเขาว่านะครับนะก็มีแค่นี้มีอะไรมากกว่านี้ลุงผ่าไปได้หนึ่งช็อตนะ